สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาและดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลนะรายการของเรานำเสนอหลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่ถูกต้องและก็ดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาและก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าคาถาอาคมเครื่องรางของขลังนะสิ่งเหล่านี้นะอยู่คู่กับความเชื่อของคนไทยเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะซึ่งในส่วนของเครื่องรางของขลังนะพวกเราหลายๆคนอาจจะเห็นนะผ่านในรูปแบบของวัตถุสิ่งของต่างๆนะที่มีการทำพิธีกรรมหรือว่าบางครั้งเราก็เรียกว่าปลุกเสกนะโดยผู้ที่มีพลังนะผู้ที่มีคาถาอาคมซึ่งโดยส่วนมากนะพี่น้องประชาชนเราก็จะนึกถึงครูบาอาจารย์หรือว่าพระสงฆ์กันนะคะที่จะทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าในประเด็นนี้นะหลายคนก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าเครื่องรางของขลังคืออะไรกันแน่นะและทำขึ้นมาเพื่ออะไรวันนี้นะท่านผู้ชมคะเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะท่านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมนะท่านเมตตานะมาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้นะกราบนมัสการเจ้าค่ะค่ะปุ๊กขออนุญาตเรียกหลวงพ่อน้ำฝนได้ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อยินดีครับยินดีครับโยมนะพอพี่น้องประชาชนก็จะคุ้นเคยนะคะไม่ใช่คุ้นเคยแค่เพียงหลวงพ่อน้ำฝนนะหลายคนบอกโอ้โหหลวงพ่อน้ำฝนกับเครื่องรางของขลังเขาบอกของคู่กันอันนี้จริงไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อคะจริงครับทำไมจึงว่าเช่นนั้นเจ้าค่ะก็อย่างที่บอกอาตมาเนี่ยคุกคีกับการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยมาตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลและอาตมาบวชได้พรรษาเดียวท่านก็ถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับอาตมาในการที่จะสืบทอดต่อตั้งแต่เป็น30ปีได้ไหมเจ้าคะ30ปีพอดีครับก็อาตมาบวชปี2536เจ้าค่ะปี37ท่านก็ให้อาตมาเนี่ยสร้างเหรียญให้ท่านปี37อาตมาบวชได้พรรษาเดียวให้ออกแบบในการสร้างทำเป็นแบบไหนแบบไหนแต่ว่าท่านต้องมีการถ่ายทอดคือการครอบครูถือว่าต่อเร็วมากครับสาธุคือว่าถ้าเป็นพูดเป็นหนังจีนก็เหมือนกับถ่ายทอดให้แล้วก็ทำเลยประมาณนั้นโอ้ค่ะก็เลยเชื่อในปีนี้หลวงพ่อก็บวช31พรรษาแล้วเจ้าค่ะ31พรรษาแล้วครับโหยาวก็บวชอายุครบบวชก็คือ20เจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้อายุ51ก็31ปีแล้ว31พรรษาอนุโมทนาสาธุด้วยกันเลยนะฮะญาติโยมนะฮะทุกทีกับการสร้างวัตถุมงคลตลอดนั้นต้องถามหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อคะคาถาอาคมเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลเนี่ยนะมีความเหมือนกันตรงไหนแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะหลวงพ่อคือโยมจะเป็นเครื่องรางหรือเป็นวัตถุมงคลอะไรแล้วแต่นะมันมีการสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลและเกี่ยวข้องยังไงกับคาถาอาคมเจ้าค่ะอ๋อต้องเกี่ยวข้องเลยครับเพราะว่าการที่จะสมโพธิวัตถุมงคลนี้ขึ้นมาก็ต้องอัดพลังของพระเถราจารย์ที่ทำก็คือการเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตลงไปให้รู้ว่าวัตถุมงคลชิ้นนี้คือหลวงพ่อรูปนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมานั่นเองส่งพลังจิตถูกต้องไปในวัตถุมงคลนั้นได้ครับแล้วเนี่ยไอ้คำเนี้ยที่โยมถามมาเนี่ยมันเป็นคำถามที่อยู่เฉพาะวงส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนคนอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าค่ะโยมจะหาอะไรเป็นที่ระลึกในการที่จะนึกถึงหลวงปู่ได้ก็คือวัตถุมงคลเพราะนั้นวัตถุมงคลเนี่ยสร้างวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่าแล้วนะครับเพราะเวลาก็เดินหน้าไปเดินหน้าหมดแล้วก็ฝรั่งงงโอ้ my god ทำไมโลหะเมืองไทยทำไมผงเมืองไทยแพงเหลือเกินเห็นไหมเฮ้ยทำไมผงเมืองไทยอะละ5ล้าน10ล้านใช่ไหมค่ะมันเกิดจากอะไรครับวัตถุมงคลใครคนสร้างครับหลวงพ่อหลวงปู่ตั้งแต่สมัยไหนตั้งมาค่ะนั่นเองมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องที่ระลึกของไทยของไทยในการสร้างอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลสร้างวัตถุมงคลมาเนี่ยเจ้าค่ะแล้วท่านละสังขารไปแล้วไปปลูกท่านขึ้นมาสร้างใหม่ได้ไหมไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเขาสร้างไว้เป็นเพื่อนเป็นที่ระลึกอาตมาจะมีคำเลยคนที่มาบูชาวัตถุมงคลที่วัดไปล้อมวัตถุมงคลต่างๆสร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมิใช่สร้างให้หลงงมงายอิทธิปฏิหารที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากจิตศรัทธาแล้วก็
แรงอธิษฐานตัวเราเองแล้วเวลาที่มีคนเอาเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลมาบอกเล่ากันว่าถ้ามีวัตถุมงคลนี้ไว้บูชาจะร่ำรวยจะมั่งมีมีวัตถุมงคลนี้จะแคล้วคลาดจะปลอดภัยวัตถุมงคลนี้จะมีเสน่ห์เป็นที่รักชื่นชมนั้นหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะอย่างนั้นมันหมายความว่าประสบการณ์ของใครของมันอาตมาประสบเหตุมาอาตมาก็มาเล่าโยมอุมาฟังปองมาฟังว่าเนี่ยหลวงพี่เนี่ยแคล้วคลาดมงคลเนี่ยไปแล้วเนี่ยไปนู่นแบบโอ้โหรถมันชนตอนหน้าเลยแต่เราไม่เป็นไรเลย อย่างนี้นะครับมันก็เป็นทำให้เป็นเพราะวัตถุมงคลที่หลวงปู่ห้อยไปเนี่ยช่วยเหลือเราเพราะนั้นนี้บอกว่าเป็นความเชื่อของส่วนคนแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของเราค่ะไม่ต้องอะไรจากอาตมาเนี่ยถ้าวันไหนไม่พกติดตัวโยมลองดูนะครับมันจะเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึงแต่เหมือนกับเรามีอาวุธของเราไปประจำกายอ๋อค่ะเพราะนั้นก็ถึงบอกให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไงแล้วก็จะเกิดพลังในใจเราพลังมาขึ้นแล้วก็จะสอนนี่ครับพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนให้อธิษฐานก่อนออกจากบ้านอธิษฐานยังไงจ้าวัตถุมงคลวันนี้ผมแฝงเหรียญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนขอบารมีหลวงพ่อพูนได้ปกปักรักษาคุ้มครองกับผมจะไปเจรจาพูดคุยกับใครก็ขอให้เขารักเขาเมตตาผมด้วยเถิดค่ะตบเลยปั๊บปั๊บไปออกเดินทางมันก็คือการอธิษฐานจิตให้กำลังใจตัวเองอ๋อหลวงพ่อคะแล้วอย่างบางทีแม่ค้าแม่ขายอะค่ะได้เครื่องรางของขลังมาแล้วก็บอกเฮงเฮงเฮงวันนี้ขายดีลูกค้าเต็มร้านกำไรเยอะๆแล้วก็มีคนก็บอกว่าพระท่านอะท่านไม่หวังเรื่องทรัพย์สินอะไรแล้วเราขอกับท่านจะได้หรือทำไมไม่ได้ครับพระเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนั้นหรือเปล่าพระสงฆ์เนี่ยอยู่ในวัดท่านก็ประกอบกิจของสงฆ์ต้องทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์เจริญจิตภาวนาในการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็เชื่อกันว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่ไม่ใช่เฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนหลวงพ่อสมัยเก่าตั้งแต่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเจ้าค่ะหลวงพ่อเงินวัดบางคานอย่างเงี้ยมันจะสืบเชื้อสายกันมาเหมือนกับอาตมาเนี่ยสืบเชื้อสายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนเจ้าค่ะเดี๋ยวต่อไปอาตมาละสังขารไปมรณะไปอ๋อวัตถุมงคลนี้มีลูกศิษย์พระองค์นี้สืบทอดต่อไปตอนนี้ยังไม่หาไม่เจอพระเดชพระคุณหลวงปู่เจอหลวงพี่น้ำฝนตอนอายุเท่าไหร่80ครับหลวงปู่80ใช่แล้วหลวงปู่20ครับโอ้โหหลานเลยนะฮะอ้าวเหลนแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะรอให้ใครมาสืบทอดมันไม่ง่ายๆครับไม่รู้ว่าจะเจอกันเมื่อไหร่แล้วก็จะคนไหนที่จะมีจิตใจโดยเฉพาะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถึงจะได้เป็นผู้ที่จะรับการสืบทอดถ้าเป็นเช่นนั้นนะหลวงพ่อก็หมายความว่าใครที่มีเครื่องรางของขลังอยู่กับตัวคุณก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมด้วยถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมแล้วมีเครื่องรางของขลังช่วยไม่ได้หรอกครับบอกไว้เลยต่อให้บูชามาองค์ละ5ล้านองค์ละมูลค่าสูงๆเอาไม่อยู่หรอกครับมันวัดกันที่การประพฤติปฏิบัติต่อคุณงามความดีวัตถุมงคลหลวงพ่อหลวงปู่เขาไม่สอนให้คนเราไปโกงนะครับไม่ใช่อาตมาหลวงปู่ท่านสอนให้ไปโกงคนนี้นะแล้วเดี๋ยวจะรวยไม่มีครับไม่มีวัตถุมงคลหลวงพ่อมีแต่ว่าให้อยู่ในศีลและธรรมพระสวดบทสวดคาถาพุทธาภิเษกคาถาณเมตานั้นก็เป็นบทที่เป็นพลังแห่งพุทธคุณทั้งนั้นไม่ได้เป็นพลังแห่งความชั่วร้ายค่ะเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าวัตถุมงคลเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยสร้างดีที่สุดเพราะว่าท่านอยู่ในศีลธรรมในการดำเนินชีวิตอยู่ในวัดน่ะโยมไม่ได้อยู่ในวัดเนี่ยโยมก็ไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติต่างๆนานาแต่พระเนี่ยอ้าวเช้ามาต้องทำวัดเช้าแล้ว6 โมงเช้าไปเดินบิณฑบาตประกอบกิจของสงฆ์ก็คอยดูแลวัดทำนู่นทำนี่ไปแล้วก่อนคอยสอนหลักทำให้แก่ญาติโยมในการดำเนินชีวิตถึงได้บอกว่าบริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกิดตามวัดวาอารามเยอะที่สุดโยมสาธุอย่างบางครั้งเราได้ยินว่าเครื่องรางของขลังบางทีก็ไม่ได้ผ่านพิธีกรรมโดยพระภิกษุสงฆ์ท่านเจริญภาวนานะแต่ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างอื่นหรือเป็นฆราวาสตรงนั้นเหมือนหรือต่างกันไหมเจ้าคะก็มันอยู่ที่ความเคารพศรัทธาเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะมาโยมจะไปลึกไปนับถือฤาษีไปอะไรก็เรื่องของโยมถ้าท่านประพฤติผิดประพฤติที่สิ่งที่ดีงามไม่ประพฤติผิด
ก็นับถือได้นะครับคุณก็ศรัทธาได้นะครับไม่ได้ห้ามครับคารวาสที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมค่ะเราก็เคารพศรัทธาได้ไม่ใช่คุณจะต้องมาศรัทธาเฉพาะพระเองเดียวค่ะคารวาสที่ประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วมีคนเคารพนับถือมากคนที่เคารพนับถือก็อยากจะให้ได้ของที่ระลึกไม่ต้องอะไรมากถ้าโยมอาตมาพระอาตมาโยมนับถืออาตมาแค่อาตมาเอาหินให้โยมก้อนหนึ่งนั่นก็เป็นวัตถุมงคลได้แล้วอ๋อเหมือนสมัยโบราณที่เขามีเชี่ยนหมากเกจิอาจารย์มีชายใช่ครับสบงจีวรก็รักษาแค่หลวงปู่ท่านหยิบในเห็นเนี่ยหินหยิบมาอ้าวณเมตตาเนี่ยเมตตาจงบังเกิดกับคนที่นำหินนี้ไปแฝงมันคือวัตถุมงคลแล้วแล้วยอมรับเฮ้ยฉันเห็นคาตาเลยเว้ยหลวงปู่ท่านเสกหินให้ฉันก็เกิดในใจไอ้คนอื่นบอกไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าเอาหินมาแฝงแต่โยมบอกเองจะว่าข้าบ้าข้าบ้าไปแต่ไอ้นี่กล้าเห็นกับตาว่าหลวงปู่เขาเสกแล้วให้ฉันถึงว่าบางครั้งท่านผู้ชมเราจะเห็นว่าเครื่องรางของขลังอาจจะไม่ใช่รูปเหมือนของหลวงพ่อพระอาจารย์เราเทียบถึงแต่บางทีเป็นกังหันบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเครื่องรางหลายหน้าตาปุ๊บหยิบมาปุ๊บอันนี้สร้างสิงหลวงพ่อพูนสร้างสิงค่ะเฮ้ยอันนี้ของหลวงพ่อพูนนะท่านสร้างค่ะถูกต้องไหมครับค่ะเขาเรียกว่าเครื่องรางโอ้เครื่องรางก็คือมีสิ่งพวกนี้มันจะเป็นการปกปักรักษาคุ้มครองเราหลวงพ่อครับบางคนมีเครื่องรางแล้วเกิดความกล้าฮึกเหิมกล้ามากขึ้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องรางกับความกล้าของเราในการทำสิ่งต่างๆมันต้องพอเหมาะพอดียังไงบางคนโยมมีเครื่องรางแล้วไม่กลัวอะไรละไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมโยมไม่ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามเครื่องรางก็ช่วยเราไม่ได้ไม่ใช่จะไปเจอนักเลงเรามีเครื่องรางไม่กลัวมีดไม่กลัวปืนแล้วไม่ได้ครับไม่ได้บอกไปเลยครับคุณประพฤติผิดในศีลและธรรมเครื่องรางช่วยไม่ได้หรอครับช่วยไม่ได้ครับสุดท้ายมันก็ตามไปสู่กรรมและเวรที่คุณสร้างขึ้นไว้คือปืนก็ยิงเข้ามีดก็แทงเข้าเหมือนกันใช่ครับอยู่ที่ไม่เข้าวันนี้จังหวะปุ๊บ ก็ได้วันต่อไปคุณไปสร้างเวรสร้างกรรมสร้างความชั่วต่อเดี๋ยววันนั้นก็มาถึงแล้วถ้าภาษาอะไรคนดียังโดนทำเลยเพราะอะไรเพราะนั้นหลักธรรมแล้วก็เฉพาะวัตถุมงคลเนี่ยมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวของการเคารพศรัทธาของแต่ละคนบุคคลหลวงพ่อมีคนถามด้วยนะครับว่าเอ๊ะในเรื่องของพิธีกรรมปลุกเสกต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นกิจของสงฆ์ไหมพระสงฆ์ท่านทำได้ไหมโอ้โหโยมวัตถุมงคลส่วนใหญ่จะออกจากวัดนะครับใช่วัดเนี่ยเขาจะออกให้กับลูกศิษย์ค่ะโยมเป็นลูกศิษย์โยมศรัทธาโยมก็มานำมาปิดไปเปลี่ยนไปวัตถุมงคลประกอบไปด้วย3อย่างจงไหมนะครับโยมอาตมาสร้างวัดไผ่ล้อมเนี่ยสร้างวัดได้โดยการที่ออกวัตถุมงคลประกอบด้วย3ด่าง1พุทธศิลป์อ๋อพุทธศิลป์ความสวยงามเหรอคะครับอ๋อสองพุทธคุณขยายความสักนิดหนึ่งพุทธคุณก็คือการที่โยมบอกเนี่ยพระทำพิธีพุทธาพิเศษต่างๆนะวัดนู้นวัดนี้ก็ต้องมีพิธีพุทธาพิเศษเจ้าค่ะคำว่าพุทธาพิเศษชื่อมันบ่นบอกแล้วพุทธเจ้าครับมันเป็นบ่นของพุทธเจ้าทั้งนั้นแล้วมันจะไม่ดีไปได้ยังไงล่ะครับพุทธศิลป์พุทธคุณสำคัญที่สุดคือสามเนี่ยนะอะไรเจ้าค่ะวัตถุประสงค์การสร้างวัตถุมงคลชิ้นนั้นOh. วัตถุมงคลชิ้นนี้เราจะสร้างไม่ต้องอะไรมากอาตมาสร้างกระเป๋าพวกโอ้โหหลวงพี่พุทธพาณิชย์เนี่ยมาสร้างกระเป๋าเป็นลายยันแต่อาตมาบอกโยมมาทำบุญกระเป๋า 2,500 บาทเงินนี้จะนำไปซื้อเตียงให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลคือหลวงพ่อตั้งใจจะชวนเขาทำบุญแต่ตรงนี้เป็นกุศโลบายอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะแลกเปลี่ยนไงครับเพื่อให้ญาติโยมได้มีอะไรติดไม้ติดเหมือนทอดพระป่าไหมครับทอดพระป่าอยู่ๆโยมมาชอบป่าโยมก็ใส่20บาทแต่ถ้าบอกอาโยม 1,000 อาตมาให้นี่เป็นที่ระลึกนะเอ้ยไม่20แล้วเอานี่ดีกว่าดูแล้วคุ้มแล้วถ้าเกิดญาติโยมที่เขาบูชาไปแล้วก็มีความเข้าใจว่าเฮ้ยเขาต้องมาทำมาค้าขึ้นเขาต้องได้เงินเยอะขึ้นเขาต้องรวยเยอะขึ้นหรือเขาต้องถูกลอตเตอรี่ถูกหวยต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะเข้าข่ายงมงายไม่ใช่ครับมันต้องเป็นอย่างนั้นอ้าวเพราะว่าวัตถุประสงค์เจ้าค่ะอาตมาไม่ได้เอาเงินมาเข้าพกเข้าห่อไม่ได้มาทำเป็นพุทธพาณิชย์แต่อาตมาไปช่วยสงเคราะห์กิจของสงฆ์คือสาธารณสงเคราะห์กับศึกษาสงเคราะห์เห็นชัดเจนเขาจะบอกไว้เสร็จครับเหมือนกับทอระป่าไปสร้างอันนี้ทอระป่าจะสร้างนู่นสร้างนี่ใช่ไหมฮะอันนี้ออกวัตถุมงคลนี้เพื่อจะนำปัจจัยไปซื้อเตียงซื้อ
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ก็คือให้รู้ว่าท่านจะได้ทำบุญเพื่อเอาไปสร้างอะไรแล้วคิดภาพโยมเนี่ยก็จบอธิษฐานนะครับโอ้ดีจังเลยปัจจัยเราได้ไปสร้างซื้อเตียงให้โรงพยาบาลด้วยแล้วยิ่งพอไปมอบเตียงเห็นข่าวมอบเตียงมอบทำนู่นนี่โยมก็ชื่นใจเฮ้ยมีเงินของเราด้วยเหรอก็คือการเหมือนกับทอดพระป่าแหละครับหลวงพ่อครับแล้วถ้าเกิดญาติโยมบางคนบอกไม่ทันได้ดูวัตถุประสงค์นักหรอกแต่ว่าอยากได้อยากได้อย่างนั้นเป็นอะไรไหมครับเสนอจากที่การเคารพครับขยงเขาอาตมาเอ้ยต้องมีคอลเลกชันนี้เก็บไว้นะต้องมีอันนี้เก็บไว้นะชิ้นหนึ่งทำบุญ200ร้อยหนึ่งก็เอามีเก็บไปแล้วงั้นขออนุญาตเรียนถามต่อนะหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างบางคนก็บอกเครื่องรางของขลังก็มีแท้ไม่แท้แท้ไม่แท้คืออะไรอะแท้ไม่แท้คืออะไรไอ้ไม่แท้ก็คือเอาวัตถุมงคลที่เราสร้างสมมติอาตมาสร้างเหรียญมาเหรียญหนึ่งเจ้าค่ะไอ้คนที่ทำไม่แท้ก็เอาไปก๊อปปี้ไงพอก๊อปปี้มันก็วัดเนี่ยเขาต้องตีโค้ดต่อเบอร์อะไรต่างๆนะเพราะนั้นของแท้กับของเก๋เนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยของแท้ร้อยหนึ่งของเก๋ให้ฟรียังโกรธเลยอย่างบางครั้งเราเห็นมีวัตถุมงคลที่มาแนบกับหนังสือบ้างอะไรทำนองนั้นแล้วก็มีคนบอกว่าอันนี้ไม่นะไม่นะบางทีเขาก็ซื้อจากถ้าพระจันทร์ซื้ออะไรที่มันซื้อมันร้อยๆไปซื้อยังไม่ได้ผ่านที่วัดน่ะไม่ได้มีการตั้งจิตถูกต้องวัตถุประสงค์มันก็มีเท่านั้นแล้วเขาจะบาปไหมฮะอะไรฮะเท่ากับหลอกประชาชนไหมเจ้าค่ะเขาคิดก็คิดเป็นของชำร่วยเลยครับเขาแจกเป็นของชำร่วยเป็นที่ระลึกก็ถึงบอกว่าวัตถุมงคลมันก็เป็นพลังแล้วเอ้ยอ๋อนี่มันงานศพเขาทำหน้ากล่องไม่เรียบร้อยถึงข้างในจะเป็นพระเก๋ไม่ได้ออกอยู่วัดจะทำไงได้ก็เขาซื้อมาใส่ทำงั้นน่ะงั้นถ้าหากว่าเราเจอพระเครื่องนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปนะแต่เรามีความรู้สึกเออเราโชคดีเผอิญมีบุญได้จับแล้วเราก็ตั้งจิตภาวนาแล้วเราก็ทำตัวอยู่ในศีล5พระเครื่องนั้นจะกลายเป็นวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์ได้หรือไม่คะถูกต้องครับมีสิทธิ์ครับถึงแม้จะไม่ได้สร้างจากวัดดังหรือว่ามาจากไหนเราก็ไม่รู้แต่มันผ่านจากการที่เราเจริญจิตเราสวดมนต์ทุกวันมันก็เกิดเป็นพลังแล้วไงครับค่ะเกิดเป็นพลังขึ้นมาแล้วงั้นในกรณีนี้นะหลวงพ่อถ้าหากว่าเรามีเครื่องรางของขลังมีวัตถุมงคลเนี่ยในฐานะเราเป็นชาวพุทธเราควรตั้งจิตอย่างไรกับวัตถุมงคลที่เรามีคะโยมครับแรงศรัทธาเจ้าค่ะจะต้องคู่กับแรงอธิษฐานแรงอธิษฐานสำคัญที่สุดกับการที่ใครที่บูชาวัตถุมงคลอย่างที่อาตมาบอกอะเช้ามาก่อนจะออกไปเจอบ้านแล้วก็วันนี้แฝงหลวงพ่อพูนวันนี้แฝงหลวงพ่อองค์นู้นองค์นี้เราก็ขอบารมีของท่านก็คือการรำลึกนึกถึงท่านแล้วพอรำลึกถึงก็มันก็เชิญท่านมาปกปักรักษาก็ต้องนึกถึงคำสอนของท่านอีกถูกต้องว่าท่านสอนสั่งไว้ยังไงใช่ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันเห็นชัดเจนครับมันอยู่ที่เราเคารพศรัทธาอย่างเดียวยกตัวอย่างนะหลวงพ่อน้ำฝนครับอย่างหลวงปู่เนี่ยนะหลวงปู่พูนท่านมักจะเน้นสอนสั่งลูกศิษย์ลูกหาของท่านในเรื่องใดที่ท่านฝากเอาไว้เจ้าค่ะโอ้โหโยมสุดยอดของความเป็นมนุษย์แล้วท่านสอนอยู่4ข้ออะไรบ้างเจ้าคะความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีประกอบไปด้วยขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วก็รู้บุญคุณคนอาตมาไปอบรมนักโทษไปอบรมนักเรียนค่ะสอน4ข้อเนี้ยถามว่าคุณทำได้หรือเปล่าพูดอย่างง่ายมากขยันซื่อสัตย์อดทนรู้บุญคุณคน4ข้อเนี่ยรับรองได้คุณจะเป็นคนเป็นไปทำความชั่วความเลวในการดำเนินชีวิตไม่มีทางอย่างแน่นอนขยันซื่อสัตย์อดทนรู้คุณคนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะฮะแล้วก็ควรจะทำอย่างนี้แต่มีประเด็นหนึ่งค่ะหลวงพ่อน่าสนใจคือแต่หลวงพ่อทำได้แล้วนะคือบางคนบอกทำได้แต่ว่ามันไม่สม่ำเสมอกันหลวงพ่อบางช่วงมันก็ทำได้อย่างดีบางช่วงเครื่องมันก็เย็นอะไรเงี้ยกตัญญูได้แป๊บหนึ่งบางทีก็มีเถียงแม่บางทีก็มีเอาเงินแม่บ้างอย่างช่วงปีใหม่เนี้ยทำยังไงให้มีความมั่นคงในสิ่งข้อนี้ครับก็ลงไปสู่พวยหอสิครับขยายวิเคราะห์แยกแยะภายใต้เหตุผลค่ะเพราะนั้นไอ้สี่ข้อขยันซื่อสัตย์อดทนรู้เป็นคุณคนเนี่ยไอ้สี่ข้อเนี่ยมันจะสำเร็จได้จะต้องเอาพวยหอไปอยู่เบื้องหลังจะต้องเป็นปรมาจารย์ใหญ่เลยคือคอวยหอคิดวิเคราะห์แยกแยะแยกแยะภายใต้เหตุผล
ภายใต้เหตุผลคุณมี4ข้อขยันซื่อสัตย์อดทนรู้บุญคุณคนถ้าคุณไม่ผ่านตรงนี้ไปค่ะคุณก็ไปตรงขยันซื่อสัตย์อดทนรู้บุญคุณคนไม่ได้หรอกครับจริงไหมครับเพราะนั้นจะทำแล้วแต่เนี่ยคอวยหอเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือการคิดการวิเคราะห์การแยกแยะแล้วก็การที่รู้เหตุผลมันก็รวมกันแล้วก็คือความกตัญญูกตเวทีมันจะเป็นเครื่องหมายของคนดีและความเจริญรุ่งเรืองอาตมาเชื่อมั่นเลยว่าการที่เรามี4ข้อนี่ครบเนี่ยเจ้าค่ะโยมไม่ต้องดูที่วัดไผ่ล้อมบอกเมื่อก่อนนี่เป็นวัดเก่าๆเป็นวัดที่ไม่มีอะไรแล้วถามว่ามีใครเป็นเจ้าภาพไหมแต่คนเดียวไหมครับมีชื่อใครมาเป็นเจ้าภาพไหมครับไม่มีแต่เจ้าภาพเกิดจากอะไรค่ะวัตถุมงคลครับวัตถุมงคลเจอจากใครก็เกิดจากญาติโยมเองแหละครับเกิดศรัทธาถูกต้องสวดเผาฟรีเงี้ยเอาเงินที่ไหนสวดเผาฟรีโยมที่โยมถามอ่ะค่ะสวดเผาฟรีวัดไปร้องอ้าวท่านจะเอาเงินที่ไหนก็นี่ไงอาตมาก็เอาเงินเนี่ยเข้ากองทุนไว้ผู้เห็นมีบวชพระฟรีด้วยนะบวชฟรีเห็นป้ายผู้สูงอายุนี่ก็มีหมดทุกอย่างครับมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลอีกอ้าวเนี่ยเอาตัวไหนเป็นแบ็กอัพนี่ครับวัตถุมงคลสาธารณสงเคราะห์เหล่านี้มาจากแรงศรัทธาญาติโยมบูชาวัตถุมงคลใช่ครับไม่ใช่ไปสอนให้ใครหลงมาแต่ว่าอาตมาเนี่ยเอามาจำแนกแยกเห็นและถ้าไม่ได้ทำในโยมจะเห็นวัดเป็นอย่างนี้ไหมก็อาจจะยากจะไม่เห็นโรงเรียนเป็นอย่างนี้ไหมโรงพยาบาลจะมีอย่างนี้ไหมไม่มีครับงั้นถามหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อน้ำฝนท่านผู้ชมครับคือถ้าหากคนเราเนี่ยจะดำเนินชีวิตเนี่ยนะเราควรยึดในส่วนของวัตถุมงคลสักกี่เปอร์เซ็นต์เชิงเปรียบเทียบนะฮะกับยึดในสิ่งที่เราต้องกระทำเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์เพราะบางครั้งอาจจะขอยกให้วัตถุมงคลสัก80ได้ไหมครับเพราะเรามีศักดิ์สิทธิ์มากจะ10% 5%ไม่จำเป็นตรงนั้นหรอกครับมันอยู่ที่ใจเราครับค่ะใจเราเคารพศรัทธาไม่ใช่ต้องมาเคารพศรัทธาหลวงพ่อภูมิเคารพศรัทธาหลวงพี่น้ำฝนเคารพศรัทธากุมารสมบัติมันอยู่ที่ใจเราที่เคารพถ้าเราไม่เคารพไม่มีหรอกครับวัตถุมงคลมันจะมาอยู่กับเราไม่ได้เพราะนั้นวัตถุมงคลมันจะอยู่จำเพาะกลุ่มของเขาจะมีคน 6-7 ล้านคนเนี่ยเขาจะมาบูชาวัตถุมงคลหมดเลยครับแล้วอย่างหลวงพ่อครับบางครั้งเนี่ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยเขาสวดมนต์เขาทำตัวอยู่ในศีลในธรรมอ่ะอยู่ๆเขาก็ได้เครื่องรางของขลังมาโดยที่เขาไม่ได้ขอบางทีก็แบบบังเอิญทำนองนี้มีจริงเยอะแยะมากครับที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเจ้าคะก็คนเขาจะอวยพรสมมติว่าปีใหม่ทีอ้าวพี่อนุมาเนี่ยของปังปีใหม่นะหลวงพ่อนี้หลวงพ่อนั้นนะค่ะนั่นนะครับคือเราก็ไม่ได้รู้เรื่องวัตถุมงคลแต่เขาเอาของเนี่ยขึ้นอยู่วัตถุมงคลไงครับชื่อเพื่อให้มงคลกับเราเห็นไหมครับอ้าวใส่กรอบรูปใส่กรอบหลุยอย่างดีอ้าวหลวงพ่อนู้นหลวงพ่อพูนก็หลวงพ่อเงินหลวงพ่อต่างๆนานาเอาไปให้ก็คือวัตถุมงคลอย่างนี้เราก็ต้องทำตัวให้ดีจะได้มีมงคลสมกับวัตถุที่เขาให้ใช่ไหมถ้าเราไปประพฤติความชั่วไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมวัตถุมงคลก็คุ้มครองไม่ได้ไม่มีคุ้มครองได้หรอกครับค่ะบางคนถามว่าเราควรสะสมวัตถุมงคลไหมครับบางครั้งค่ะโยมไม่จำเป็นครับโยมจะสะสมไม่สะสมก็ไม่มีใครบังคับโยมเช่นกันบางครั้งบางคราวเนี่ยวัตถุมงคลมันจะลอยมาหาเราเองก็อย่างที่บอกอยู่ๆก็อ้าวอาตมามอบให้โยมเป็นที่ระลึกอันนี้เดี๋ยวอาตมาก็ต้องมอบเป็นที่ระลึกให้โยมแล้วส่วนโยมจะไปเฟี้ยงจะไปทิ้งลงน้ำก็เรื่องของโยมเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นวัตถุมงคลที่เราให้ไปส่วนโยมจะเคารพศรัทธาก็เป็นเรื่องของโยมแล้วนั่นเองในแนวทางปฏิบัตินะครับถ้าหากว่าเราได้วัตถุมงคลมาบางคนบอกต้องเก็บไว้ที่สูงอย่าไปไว้รวมกับอะไรแต่บางคนบอกมันอยู่ที่ใจเราอยู่คอนโดอยู่หอพักมันไม่ได้มีที่ทางเยอะแยะมากมายมันอยู่ร่วมกับคนอื่นทำยังไงถึงจะเหมาะสมกับวัตถุมงคลครับจะอยู่ตรงไหนก็ได้ครับวัตถุมงคลจะอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะไม่ต้องเกี่ยวว่าจะต้องไปอยู่ในที่สูงตลอดเวลาไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับบางคนบอกพระเนี่ยพกติดตัวตลอดแต่บางครั้งกระเป๋ามันก็ไม่ได้อยู่ที่สูงตลอดนะบางทีก็อยู่ข้างเราบางติดกับก้นบ้างอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เจตนาครับโยมไม่เป็นไรอยู่ที่สถานการณ์และเจตนาแล้วบางคนเนี่ยเอารอดพระถุงไม่ได้นะเดี๋ยวของเสื่อมใช่ใช่อย่าไปเชื่อครับไม่เป็นจริงแน่นอนอาตมาบอกเลยไม่เป็นจริงรอดใต้สะพานไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะประพฤติปฏิบัติเราทำชั่วเด็ดนั่นนะครับไม่อยู่แน่นั่นแหละเสื่อมแล้วครับไปแล้วพระถุงคนไปก่อนแล้วไม่ใช่อ๋อประเสริฐปุ๊บออกไปรอดปุ๊บของเสื่อมเลยนั่นไม่ใช่แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นขออนุญาตเรียนถามมองหลวงพ่อบางทีเราได้ยินข่าวว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยมาที่วัดแล้วก็ขอ
จำหน่ายวัตถุมงคลอะไรทำนองนี้หลวงพ่อเคยได้ยินข่าวบ้างไหมฮะปัญหามันเกิดจากที่เขาไปจัดการกันเองคนจีนพระไทยไม่รู้เป็นเครื่องมือตามไปด้วยเท่านั้นเองเพราะนั้นบางทีก็อย่างที่บอกครับอันนั้นไม่ใช่เครื่องรางของขลังใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นพาณิชย์เลยใช่ไหมฮะพาณิชย์เลยครับเอาพระปลอมแบบไปเลี่ยมทองไปเลี่ยมทองก็ไม่ใช่ทองจริงแล้วไปบอกไปก็บอกว่าเลี่ยมทองขายองค์ 50,000 ค่ะแต่ว่าทองปลอมเก๋ไหมครับก็เก๋ก็หลอกแล้วครับค่ะพี่เขาหลอกกันนี่เรื่องนี้อาตมาเนี่ยรู้เรื่องนี้เพราะอาตมาเนี่ยเป็นตำรวจพระก็รู้เรื่องราวอย่างนี้การเนี่ยเพราะนั้นไอ้เรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลเนี่ยอย่างเนี้ยที่เขาไปปราบจับเฉพาะอย่างนี้ครับก็คือคนจีนก็ไปคุยกันนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็ขายค่ะพระองค์300ไปขายองค์50,000อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคะแล้วถ้าหากว่าเราเจอลักษณะคนที่ทำวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของขลังโดยเน้นพุทธพาณิชย์ไม่ได้มีกระบวนการที่ถูกต้องมีวัตถุประสงค์ที่ดีงามเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างไหมคะในฐานะชาวโยมมันอยู่ที่ตัวเราเองเราเป็นผู้บริโภคไปโทษใครไม่ได้เห็นว่าแห่แล้วก็แห่ตามสังเกตนะคนไทยเป็นอย่างนั้นวิโอ้นี่เริ่มจะไปเช่านี่ก็แห่กันไปแล้วสุดท้ายก็ไปตกเรียบร้อยไอ้พวกนั้นรวยไปแล้วเราต้องเตือนใจเตือนจิตของเราเองครับเข้าใจชัดเจนนะชัดเจนไหมครับชัดเจนครับผมบอกว่าโยมมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดวัตถุมงคลท้ายสุดตรงนี้นะให้หลวงพ่อน้ำฝนได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะในประเด็นนี้นะฮะวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังหลวงพ่ออยากจะฝากกับญาติโยมยังไงบ้างเจ้าค่ะโยมครับวัตถุมงคลอย่างที่อาตมาสรุปเลยวัตถุมงคลประกอบไปด้วย3อย่าง3วัตถุประสงค์1พุทธศิลป์ก็คือหลวงพ่อหลวงพี่จะสร้างวัตถุมงคลก็ต้องมีพุทธศิลป์ในการสร้างขึ้นมา2พุทธคุณนะพุทธคุณก็คือนำวัตถุมงคลนั้นมาสมโภชโดยการผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกพุทธาภิเษกปลุกเสกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ3เนี่ยประเด็นที่3เนี่ยก็คือการที่เรามีวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงพี่การสร้างวัตถุมงคลนั้นสร้างเป็นเพื่อเป็นที่ระลึกของวาระในการที่จะสร้างคุณงามความดีจะสร้างโรงพยาบาลจะสร้างโบสถ์จะสร้างศาลาจะสร้างโรงเรียนก็มีการสร้างเป็นวัตถุมงคลประสงค์เกี่ยวกับสร้างวัตถุมงคลนั้นเพราะนั้นเจตนาในการปฏิบัติสำคัญที่สุดกับวัตถุมงคลมันจะเกิดเป็นอิทธิปฏิหารได้นั่นเองเพราะนั้นวัตถุมงคลต่างๆสร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมิใช่สร้างให้หลงงมงายอิทธิปฏิหารที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากจิตศรัทธาแล้วก็แรงอธิษฐานของตัวท่านเองถ้าโยมไม่เคารพศรัทธาหลวงพ่อหลวงพี่หลวงปู่ที่สร้างวัตถุมงคลชิ้นนั้นมันก็มีความหมายอะไรแต่ความหมายจะเกิดขึ้นเพราะเราเคารพศรัทธาในหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพี่องค์นั้นในการสร้างวัตถุมงคลนั้นขึ้นมาก็คือมันเป็นกำลังใจที่เราจะมีความเคารพศรัทธานั่นเองเพราะนั้นอยู่ที่โยมที่จะเลือกนะครับเพราะนั้นวัตถุมงคลถ้าเราเคารพศรัทธาต่อหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพี่องค์ไหนแล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังเป็นพลังปาฏิหาริย์ขึ้นมาอย่างแน่นอนอาตมาเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ขอฝากกับญาติโยมไว้เป็นเครื่องเตือนสติในการดำเนินชีวิตนะครับวัตถุมงคลต่างๆสร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมิใช่สร้างให้หลงงมงายอิทธิปฏิหารที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากจิตศรัทธาแล้วก็แรงอธิษฐานของตัวท่านเองขอเจริญพรสาธุวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หรือว่าหลวงพ่อน้ำฝนเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมอย่างยิ่งนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรครับค่ะท่านผู้ชมคะได้หลักคิดที่สำคัญทีเดียวนะพวกเราก็นำไปใช้นะในการดำเนินชีวิตของเราค่ะกลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ